ให้ทุกความเคารพรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโปรดเกล้าลงไปแล้วเรียบร้อยรับรู้รับทราบมีผลบังคับใช้แล้วค่ะหลังจากนี้คือขั้นตอนของการจัดทำกฎหมายลูกกฎหมายลูกอย่างน้อยๆ2ฉบับค่ะปรับแก้ให้สาระมันสอดคล้องล้อตามๆกันไปค่ะนั่นก็คือกฎหมายเลือกตั้งส.ส.และกฎหมายพรรคการเมืองขณะนี้ทุกพรรคการเมืองนักเลือกตั้งอาชีพทั้งหลายเขากำลังสารวนอยู่กับการจัดทำร่างกฎหมายลูก2ฉบับนี้นี่แหละเพราะมันไม่ถึงการได้เสียนะมีผลเลยนะเดิมพันสูงทีเดียวพรรคเล็กพรรคน้อยทั้งหลายจ้ะเตรียมเลยโดยเฉพาะเรื่องร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ค่ะแล้วก็โฟกัสกันให้มันชัดเลยประเด็นปัญหาที่ถกกันหนักพอสมควรถกกันหนักที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแหละจะใช้สูตรไหนอย่างไรมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบสูงมากเอาละโครงใหญ่ๆที่เขาแก้กันลงมาแล้วก็โปรดแก้กันลงมาก็คือต่อไปนี้บัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะอันนี้ส.ส.เขตส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ค่ะอันนี้ใช่ต่อไปนี้ส.ส.เขต400คนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์100คนไม่ใช่150นะ100คำถามก็คือไอ้100คนปาร์ตี้ลิสต์มันจะคำนวณไงใช่การเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายนะคะของพรรคเพื่อไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ชูศักดิ์คะสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับคุณอนัยครับคุณมวลรัตน์ครับสวัสดีครับผมเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยยกร่างทั้ง2ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้งร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.และร่างกฎหมายพรรคการเมืองยกร่างไว้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ของเพื่อไทยของเพื่อไทยครับก็โดยรวมก็ถือว่ายกร่างไว้เสร็จแล้วแต่ว่าก็เรียนว่าสัก 99% ละกันนะครับ99%ก็เกือบสมบูรณ์ละนะครับก็เป็นการจะตกแต่งถ้อยคำสอบทานเรื่องถ้อยคำเท่านั้นแต่สาระครบหมดแล้วล่ะนะฮะครับครับขอโฟกัสไปที่สูตรคำนวณจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ดีกว่าอาจารย์ประเด็นอื่นไม่มีอะไรประเด็นเนี้ยได้เสียประเด็นนี้เป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างพรรคด้วยกันเยอะก็เรียนคุณนายคุณมรรัตน์อย่างนี้นะครับว่าถ้าเราดูร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับเนี้ยที่เพิ่งประกาศใช้เนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือเปลี่ยนเป็น400 100เปลี่ยนเป็นบัตร2ใบอะไรทำนองนี้นะครับแต่นี้ถ้อยคำที่ใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นถ้อยคำที่ใช้ตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี54สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนะคุณนายคงจำได้ตอนนั้นมีการแก้ไขระบบสัดส่วนมาเป็นระบบบัตร2ใบเพียงแต่ว่าเขตเนี่ยเป็น350กับ150ครับเพราะไอ้คำที่เขาใช้เนี่ยในการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเขาใช้คำทำนองอย่างนี้ครับว่าให้นำคะแนนรวมทั้งประเทศเนี่ยมารวมกันครับแล้วก็ไปคิดคำนวณเป็นสัดส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนคะแนนของพรรคการเมืองครับพูดกันง่ายๆก็คือว่าเอาคะแนนรวมของพรรคการเมืองที่ได้รับแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศเนี่ยมาหารด้วย100ครับหารด้วย100ก็จะเป็นคะแนนต่อส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนครับแล้วก็เอาคะแนนต่อส.ส.บัญชีรายคนเนี่ย1คนเนี่ยก็ไปหารคะแนนของพรรคการเมืองครับเพราะฉะนั้นในสมัยคุณอภิสิทธิ์ที่แก้ไขปี54เนี่ยเขาก็มาออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนะเพื่อใช้ในการเลือกตั้งในครั้งนั้นเขาก็เขียนแบบนี้เลยครับก็เขียนแบบนี้เขียนว่าก็เอาคะแนนรวมของพรรคการเมืองทุกพรรคหารไปร้อยได้เท่าไหร่ก็เอาไปหารคะแนนของอะไรของพรรคการเมืองแล้วก็จะได้เป็นตัวเต็มก่อนตัวเต็มเช่น 10.8 ก็ได้10ไปก่อนไล่ไปจนถ้ายังไม่ครบ100ก็เอาเศษทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาดูใครมีเศษเหลือมากคนนั้นได้ก็เอาไปคิดคำนวณซึ่งอันนี้ผมก็ศึกษาดูแล้วเนี่ยถ้อยคำมันใช้เหมือนกันแล้วก็มาออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็เขียนแบบนี้เหมือนกันโอเคเพราะนั้นถ้อยคำตามรัฐธรรมนูญแบบนี้เราจะไปคิดคำนวณแบบอื่นนะไม่ได้ตัวอย่างเช่นจะไปคิดคำนวณแบบ MMP แบบอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าโดยถ้อยคำเนี่ยมันไปไม่ได้ครับมันก็ต้องทำแบบนี้โอเคครับเมื่อ
ครับเมื่อทำแบบนี้พรรคเพื่อไทยก็เลยไปยกร่างการคิดคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อว่าเป็นแบบเนี้ยครับนะครับโอเคแต่เข้าใจว่าจะมีความแตกต่างจากร่างฉบับของทางพรรคก้าวไกลเขาใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าทางพรรคก้าวไกลนี่เขาใช้สูตร MMP เลยฮะผมไม่แน่ใจนะครับคุณนายครับเพียงแต่ว่าเขาก็เป็นความเห็นดั้งเดิมของเขามาตั้งแต่แรกว่าเขาคิดว่าการคำนวณส.ส.แบบเป็น MMP เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาดูแล้วรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนชัดเจนว่าจะคิดคำนวณแบบไหนก็อันนี้คุณนายคุณอมรัตน์ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรูปฉบับนี้พูดง่ายๆมันก็แก้ไม่เสด็จน้ำไม่ค่อยคำที่เกี่ยวเนื่องที่ไม่เสด็จน้ำอยู่ทำนองอย่างนั้นโอเคมันก็อาจจะทำให้เขามีความรู้สึกแบบตีความไปได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยกร่างไปทำนองแบบนี้หรือไม่ครับนะครับครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะครับครับครับเข้าใจอาจารย์นำเสนอได้ครับครับอาจารย์ไอ้สูตร MMP ของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันคำนวณยังไงฮะทวนอีกทีสิครับอาจารย์ MMP ของเขาเนี่ยเขาคำนวณก็พูดง่ายๆก็คือว่ามันก็เหมือนกับบัตรใบเดียวนะฮะต้องมีการไปคิดคำนวณส.ส.พึงมีพูดง่ายคือเอาคะแนนของบัญชีรายชื่อมาแล้วก็มาคิดคำนวณว่าคะแนนรวมเท่านี้แล้วท้ายสุดคะแนนของพรรคเท่านี้ไปคำนวณแล้วเขาควรจะมีส.ส.พึงมีเท่าไหร่พูดง่ายคือหารแทนที่หารด้วย100ก็หารด้วย500อย่างนี้เป็นต้นนะหารด้วย500อย่างนี้เป็นต้นพอได้คำนวณส.ส.พึงมีแล้วก็มีระบบเอาไปลบเหมือนกันโอ้ครับเหมือนเดิมครับนะเอาคะแนนเขตไปลบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็คือเป็นแบบที่ MMP ซึ่งผมว่าโดยถ้อยคำตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มันค่อนข้างจะตีความไปยากกว่าจะทำแบบนั้นครับครับครับผมทวนอีกทีนะครับอาจารย์วิธีคิดที่พิสดารสักนิดหนึ่งที่พูดกันเท่าที่มอนิเตอร์ข่าวดูนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบที่ต่างกันออกไปนะฮะในแบบที่หนึ่งก็คือแทนที่จะเอาร้อยหารในจำนวนของอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยนะเขาก็บอกว่างั้นเอา500ส.ส.มี500ใช่ไหมเอา500ไปหารจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดครับแล้วใช้ตรงนั้นน่ะเป็นตัวย้อนกลับมาคำนวณจำนวนส.ส.จำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อันนี้ก็แบบนึงอีกแบบนึงย้อนกลับไปใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมแบบของอาจารย์มีชัยปี60นั่นก็คือคิดกรอบใหญ่ก่อนแต่ละพรรคควรจะมีส.ส.เท่าไหร่แล้วไปหักเขตแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยว่ากันทีอะไรประมาณนั้นนะครับมันมีแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ MMP ครับก็อันนั้นเป็นแนวความคิดนะมันก็มีหลากหลายรูปแบบที่คิดกันมาแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ผมเรียนคุณทนายคุณอมรรัตน์ไปแล้วเนี่ยมันถ้อยคำที่ใช้เนี่ยมันใช้ตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี2554ครับแล้วมันบัตร2ใบครับบัตร2ใบเนี่ยแล้วก็แยกกันนับครับซึ่งเหตุผลในการประกาศแทนมูลจับเนี่ยเขาก็พูดมาตรงๆว่าเพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้เลือกของประชาชนครับประชาชนใช้บัตร2ใบก็เลือกตามเจตนารมณ์เพราะฉะนั้นครับบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยประชาชนเขาเลือกพรรคเพราะนั้นเลือกพรรคบัญชีมีเท่าไหร่บัญชีก็มี100คนเมื่อแยกกันนับมันก็ควรเอา100ไปหารได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นก็ได้เท่าไหร่ก็คิดไปตามสัดส่วนตามสัดส่วนแต่ละครับคุณนายมาเข้าไปในคูหาบัตรหนึ่งเราเลือกเขตใครชนะก็เอาไปอันนั้นชัดอยู่แล้วที่สองเลือกพรรคเลือกพรรคก็เลือกบัญชีรายชื่อนั่นเองเพราะบัญชีรายชื่อมีกี่คนล่ะจะมีร้อยคนไม่ใช่มี500คนค่ะนะเพราะนั้นอันนี้ก็คิดกันแบบตรงไปตรงมาแบบเจตนารมณ์ของผู้เลือกครับคุณนายครับฟังไปฟังมานะอาจารย์ฟังไปฟังมาพรรคฝ่ายค้านไม่ได้เป็นเอกภาพเลยนะเรื่องนี้ก้าวไกลเพื่อไทยเห็นต่างเลยผมว่ากระทุกพักนั่นแหละครับก็ไม่เนื่องจากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นแนวความคิดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มีความหลากหลายแล้วก็จ
ฤษฎีก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตรงกันเสียทีเดียวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องยากลำบากแม้พรรครัฐบาลเองผมฟังดูก็ไม่ตรงกันโอเคนะครับแต่ครั้งนี้มติของฝ่ายค้านก็คือต่างคนต่างเสนอใครอยากจะเสนออะไรอย่างไรสุดแต่ใจว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะครับก็เนื่องจากเราคิดว่าผู้มีสิทธิ์เสนอร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีส.ส.เข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1ใน10แต่เมื่อเสียงเขาถึงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอร่างเขาเองแล้วก็เสนอเข้าไปแล้วสภาแล้วก็ไปพิจารณาท้ายสุดผมก็เชื่อว่าก็คงพิจารณารวมกันและท้ายสุดมันก็อยู่ที่ว่าจะเอาร่างของใครเป็นหลักโอเคค่ะนะอาจารย์ฮะสุดท้ายเลยอาจารย์ได้เห็นร่างฉบับของกกต.ไหมครับตอนนี้เขาเวียนสำเนาไปยังแต่ละจังหวัดเพื่อเปิดรับฟังความเห็นได้เห็นครับคุณในประเด็นโอ้โหกำลังถึงประเด็นไฮไลท์เดี๋ยวต่อสายกับอีกทีกลับมานิดนึงขอถามประโยคคำถามนี้ให้จบจะได้รู้ใช่ขอคำถามเดียวอยากรู้ว่าของกกต.เนี่ยเขาคำนวณยังไงตอนนั้นแหละขอประเด็นเนี้ยเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายกลับไปที่อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินทร์นะคะประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยครับสักครู่หนึ่งนะคะแต่เขาบอกสูตรนี้นะทำให้พรรคเพื่อไทยได้เปรียบเพราะมีคนไปลองถอดรหัสแล้วพรรคใหญ่จะได้เปรียบมันก็ธรรมดากลับมาที่อาจารย์ชูศักดิ์ค่ะขอคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์เชิญค่ะพี่นายค่ะอาจารย์ร่างของกกต.ว่ากันด้วยเรื่องวิธีคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขาใช้สูตรคำนวณแบบไหนครับอาจารย์เท่าที่เห็นนะเขาก็ใช้แบบที่ผมกล่าวเรียนนะครับอ๋อใช้แบบเดียวกับทางพรรคเพื่อไทยเอาคะแนนส.ส.บัญชีใช้โมเดลของปี2554โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจนะแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันเลยครับทิศทางเดียวกันโอเคครับเอาละครับอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ชูศักดิ์ค่ะคุณนายครับคุณบอลครับสวัสดีนะครับค่ะประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายนะคะอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินทร์นะคะจากพรรคเพื่อไทยค่ะ